ร้อนร้อนร้อนโอ้ยป้าร้อนโอ้ยโอ้ยร้อนร้อนโอ้ยแค่นี้โอ้ยโอ้ยป้าไหวแล้วโอ้ยร้อน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 ใจเย็นๆป้าโอ้ยร้อนร้อนโอ้ยไม่ไหวแล้วโอ้ยโอ้ยอุ้ยแม่แม่ฉันเป็นอะไรเนี่ยทำไมทำตัวอย่างเงี้ยฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะพี่ฉันเดินผ่านมาก็เห็นป้าแกเลื้อยเหมือนงูแล้วอ่ะแถมยังบอกฉันว่าร้อนแล้วก็ให้ฉันราดน้ำให้อีกฉันก็เลยโทรหาพี่เนี่ยแม่นี่แม่เป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยโอ้ยฉันจะลอกข้ามอยู่แล้วโอ้ยโอ้ยลอกข้ามอะไรแม่ฉันว่าป้าแกคงคิดว่าแกเป็นงูแหละพี่อาการแบบเนี้ยมันต้องเป็นคนสติไม่ดีแน่ๆเลยอ่ะนี่ถามว่าแม่ฉันเป็นบ้าเหรอไม่ใช่ก็เหมือนใช่แหละพี่ฉันว่าพี่กลับบ้านไม่อยู่เป็นเพื่อนแม่แกเถอะคืนปล่อยไว้คนเดียวแบบนี้อาการจะหนักกว่าเดิมอีกนะพี่ไม่ได้หรอกฉันไม่มีเวลาว่างขนาดนั้นอะโอ๊ยโอ๊ยไม่ไหวแล้วร้อนร้อนโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเฮ้ยเฮ้ยป้าเฮ้ยแม่ป้าแม่เป็นไรเนี่ยบิวเดี๋ยวฉันฝากดูแลแม่หน่อยนะฉันไปก่อนอ้าวพี่นี่แม่พี่นะพี่จะมาฝากคนอื่นดูแลแบบนี้ได้ไงฉันก็มีงานที่ฉันต้องทำเหมือนกันนะพี่นั่นแหละเป็นลูกป้าแก่ก็ต้องอยู่ดูแลแม่ตัวเองสิน่าแค่แป๊บเดียวเองฉันจะได้ไปตามพี่ชายให้มาดูแลแม่ไงอ้าวแล้วทำไมพี่ไม่ดูแลเองล่ะฉันมีหน้าที่การงานต้องไปทำเวลาของฉันมันเป็นเงินเป็นทองนะเว้ยฉันไม่มีเวลามาดูแลแม่แก่ๆแบบนี้หรอกเฮ้ยพี่แต่นี่แม่พี่นะฉันรู้ฉันเลยต้องไปตามพี่ให้มาดูแลไงเอาแล้วพี่ชายพี่เขาไม่ต้องทำงานหรอแต่อีกแค่ขายลูกชิ้นทอดเนี่ยความรู้มันก็เท่าหยิบมืองานของฉันสิสำคัญกว่าฉันเป็นถึงผู้จัดการบริษัทจะให้ฉันทิ้งงานมาดูแลแม่นี่มันไม่ได้หรอกนะอีกแค่ขายลูกชิ้นทอดมันสำคัญอะไรขนาดนั้นวะไปแล้วนะรับอะไรดิเอ๊ะเบ้มาได้ไงเนี่ยไม่ทำงานหรอวันนี้ทำดิแล้วต้องวางงานมาดูแม่เนี่ยแม่เป็นอะไรเหรอเบ้ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะแต่แม่มีอาการแปลกๆอ่ะพี่ไปดูหน่อยดิเอ้าแล้วทำไมแกไม่พาแม่ไปหาหมอถ้าฉันมีเวลาว่างขนาดนั้นอ่ะฉันจะมาตามพี่เหรอเอ้าเฮ้ยเอ้าเฮ้ยนี่ทิ้งร้านเลยเนี่ยแม่บิวแม่พี่เป็นไรอ่ะอ้าวพี่เบย์ไม่ได้บอกพี่เหรอพี่มาก็ดีละถ้างั้นฉันขอตัวกลับก่อนละกันแม่ครับพี่เกิร์ลเหรอลูกครับแม่ผมเองแล้วเบล่ะผมอยู่นี่ครับแม่แม่ครับเดี๋ยวผมพาแม่ไปหาหมอให้หมอตรวจอาการแม่ดีกว่าครับไม่เอาไม่ไปแม่ไม่ไปหาหมอเปลืองเงินเปลืองทองเรื่องนั้นแม่ไม่ต้องห่วงนะครับแม่เดี๋ยวผมกับเบเนี่ยช่วยกันหารค่าใช้จ่ายเองเฮ้ยพี่พูดอะไรปรึกษาผมหน่อยดิใครจะไปช่วยพี่หารวะไอ้เพ่พูดแบบนี้ได้ไงแม่ป่วยอยู่นะอย่าอย่าอย่าทะเลาะกันเลยลูกแม่ไม่ได้เป็นไรมากหรอกไม่ต้องไปหาหมอหรอกแค่ลูกสองคนน่ะมาดูแลแม่ก็พอแล้วแม่ผมจะมาดูแลแม่ได้ไงผมมีหน้าที่การงานต้องไปทำอ่ะก็ให้พี่ทิกเกอร์ดูแลแม่แทนไปดิพี่ก็มีหน้าที่การงานต้องทำเหมือนกัน
ถ้าจะต้องมาดูแลแม่ก็มาดูแลด้วยกันผัดเวรกันก็ได้กับไอ้แค่อาชีพขายลูกชิ้นทอดเนี่ยนะมันสำคัญอะไรขนาดนั้นน่ะแต่มันเป็นอาชีพที่หาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องพี่นะเบย์อาชีพขายลูกชิ้นทอดเนี่ยนะมันเรียกว่าอาชีพด้วยเหรอมันต้องอย่างฉันผู้จัดการบริษัทมันถึงจะมีเกียรติไม่อายใครเขาหรอกก็ที่พี่ต้องมาขายลูกชิ้นแบบนี้ก็เป็นเพราะพี่เสียสละให้แกได้เรียนปริญญาตรีจนจบแล้วมีงานดีๆทำอีกอย่างเงินที่ได้จากการขายลูกชิ้นเนี่ยก็ช่วยทำให้แกมีค่าเทอมตัวเรียนจบไม่ใช่เหรอเบย์แกลืมแล้วเหรอนี่พี่อย่ามาทวงบุญคุณฉันนะฉันไม่ได้มาทวงคุณแกฉันไม่เคยที่จะให้แกตอบแทนบุญคุณฉันเลยแต่ครั้งเนี้ยฉันขอให้แกมาช่วยดูแลแม่แค่ยามจำเป็นแค่นี้แกทำไม่ได้เหรอเบย์ไม่จริงพี่อิจฉาฉันอิจฉาที่ฉันมีหน้าที่การงานที่ดีกว่าส่วนพี่มันก็เป็นแค่พ่อค้าขายลูกชิ้นทอดอ่ะพี่ก็เลยเอาเรื่องแม่มาอ้างเพื่อให้ฉันทิ้งงานเบย์นี่แกคิดอย่างนี้ได้ไงวะไม่รู้แหละถ้าใครสักคนที่ต้องดูแลแม่เนี่ยมันก็ต้องเป็นพี่ไม่ใช่ฉันฉันทิ้งงานไม่ได้หรอกนะขอโทษด้วยแหละเบย์ถ้าแกจะไปไหนอ่ะกลับมาคุยกันเรื่องก่อนไอ้เบ้ไอ้เบ้ไอ้เบ้ดูดีนะนี่แกจะไปไหนฉันก็จะกลับมาดิลงแม่ล่ะแม่ก็มีพี่ดูแลอยู่นะไงเบ้แกทำแบบนี้แกไม่คิดมั้งหรอแม่จะเสียใจแค่ไหนอ่ะฉันจะทำอะไรมันก็เรื่องของฉันแม่ยังไม่ตายสักหน่อยแกต้องให้แม่ตายก่อนเหรอแกถึงจะกลับมาดูแลแม่แม่แม่ครับแม่จะลงมาทำไมทำไมไม่นอนพักไม่เป็นไรแม่ไหวแม่ตอนเนี้ยผมมีหน้าที่การงานที่ดีมีชีวิตที่ดีแม่จะให้ผมทิ้งงานมาดูแลแม่เนี่ยแม่ก็มีพี่ทิกเกอร์อยู่นี่ไงทำไมแม่มันดูแลอะได้เบพี่ดูแลแม่เองก็ได้แต่เองล่ะเองทำอะไรเพื่อแม่บ้างเองบอกเองมีชีวิตที่ดีมีงานที่ดีทำแต่พอพี่จะช่วยหารค่ารักษาพยาบาลแม่กับพี่เองกลับปฏิเสธโธ่ฉันก็มีค่าใช้จ่ายของฉันเหมือนกันพี่เป็นพี่คนโตอะพี่ก็ต้องรับผิดชอบเรื่องนี้ไปดิแต่พี่หาเงินได้ไม่เท่าแกไงพี่ไม่ได้เรียนจบสูงเหมือนแกก็ช่วยไม่ได้อะพี่โชคไม่ดีเองเบทำไมพูดแบบนั้นกับพี่เขาพี่เขาเสียสละเพื่อแกแค่ไหนแกคิดบ้างไหมไม่เป็นไรแม่ไม่เป็นไรถ้าไอ้เบมันจะไม่ดูดำดูดีแม่เดี๋ยวผมดูแลแม่เองแม่คนเดียวเนี่ยผมดูแลไหวขนาดแม่เลี้ยงลูกสองคนแม่ยังไหวเลยเดี๋ยวก่อนความจริงอ่ะแม่ไม่ต้องการให้ลูกสองคนอ่ะมาดูแลแม่จริงๆหรอกนะแม่สบายดีแม่ไม่ได้เป็นอะไรเพียงแค่แม่จะทดสอบว่าลูกคนไหนน่ะเป็นห่วงแม่จริงๆแม่ครับนี่แม่หมายความยังไงอ่ะแม่ไม่ได้ป่วยหรอครับเปล่าแม่แค่แกล้งอะไรนะแม่แค่แกล้งเหรอแม่รู้ไหมว่าฉันเสียงานเสียเวลาเท่าไหร่เนี่ยแต่แม่ก็บอกว่าแม่แค่แกล้งถ้าแม่ไม่ทำแบบนี้แม่จะรู้ไหมว่าลูกคนไหนอ่ะสมควรหรือไม่สมควรที่จะได้รับรางวัลรางวัลอะไรครับแม่รอแม่เดี๋ยวอ่ะทิกเกอร์เอาไปกระเป๋าอะไรครับแม่เปิดดูสิเงินเฮ้ยฮะอะไรนะ
เงินเหรอเฮ้ยแกไม่มีสิทธิ์แม่นี่แม่มีเงินเยอะขนาดนี้ด้วยเหรอแม่จะบอกความจริงให้ก็ได้แม่ถูกหวยรางวัลที่1มา24ล้านแม่คิดจะแบ่งให้2คนเท่าๆกันแม่ก็เลยแกล้งป่วยเพื่อจะทดสอบว่าใครเป็นห่วงแม่และมาดูแลแม่หรือเปล่าและตอนนี้แม่ก็รู้แล้วว่าใครสมควรได้หรือไม่สมควรได้รางวัลนี้แม่ยกให้ทิกเกอร์คนเดียวแม่แม่ทำแบบนี้ไม่ได้นะผมก็เป็นลูกแม่คนหนึ่งเหมือนกันอะทำแบบนี้นี่มันลำเอียงนี่ลำเอียงนั้นเหรอเบ้ที่ผ่านมาน่ะตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ยแกได้ทุกอย่างก่อนพี่แกมาตลอดพี่แกเสียสละเพราะเห็นว่าแกเป็นน้องเพราะแกถูกตามใจมาตั้งแต่เด็กแกเลยเป็นคนนิสัยเสียแบบนี้ไงแม่แม่จะทำแบบนี้ไม่ได้นะเงินตั้งเยอะตั้งแยะแบบนี้แม่จะยกให้มันคนเดียวได้ยังไงอ่ะแกได้มามากพอแล้วเบ้ทิกเกอร์มันก็ลำบากมามากพอแล้วตาอันเนี้ยเป็นของทิกเกอร์มันบ้างก็แล้วกันทิกเกอร์เอาไปแม่ให้แม่ครับเงินเยอะขนาดนี้แม่ให้ผมหมดนี่จริงๆหรอครับเอาไปเถอะทิกเกอร์เอาไปทำทุนหรือจะไปเปิดร้านลูกอะลำบากมามากพอแล้วถึงลำบากลูกก็ยังไม่คิดที่จะทิ้งแม่แต่ไอ้ลูกบางคนที่มันได้ดีแล้วมันไม่เคยจะคิดเหลียวแลแม่ทิกเกอร์หวังว่าเงินเนี่ยจะทำให้ลูกมีชีวิตที่ดีขึ้นนะขอบคุณนะครับแม่ขอบคุณจริงครับแม่ผมไม่ยอมอ่ะให้ผมด้วยดินี่มันเงินของฉันฉันจะให้ใครแล้วไม่ให้ใครมันก็เรื่องของฉันแม่ไหนบอกจะกลับไม่ใช่เหรอก็กลับไปสิไปทิกเกอร์พาแม่ขึ้นข้างบนครับแม่ไอ้ทิกเกอร์แม่โอ้ยทำไมมันทำกับฉันอย่างนี้วะไอ้วะ